สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่โคโค่จะพามากินไข่มุกนะครับแล้วก็วันนี้จะมาตอบคำถามน้องๆที่ถามมานะครับว่าเสียงเวลาไม่ได้ใช้ไมค์เสียงมันจะเป็นแบบไหนก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่โคโค่จะเปิดไมค์ตัวที่พี่โคโค่ใช้อัดดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าเวลาพูดทำไมพี่ต้องกระซิบพูดนะฮะเพราะว่าไม่สามารถพูดแบบปกติแบบนี้ได้เพราะเวลาพูดแบบปกติแบบนี้เวลาเข้าไปในไมค์ตัวนั้นเนี่ยมันจะเสียงดังมากนะครับนั้นตอนนี้คือการอัดเสียงนะตอนนี้คือการพูดแบบใช้ไมค์โทรศัพท์ปกตินะครับแต่เดี๋ยวพี่โคโค่จะลองเสียบไมค์ตัวที่ใช้อัดประจําแล้วก็จะลองพูดในระดับปกตินะฮะว่าเสียงมันจะดังมากแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะอัดเป็นคลิปปกติต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันเลยครับเอาละครับนี่ก็คือเสียงที่พี่โคโค่เปิดไมค์ตัวที่ใช้อัดนะครับแล้วก็ตอนนี้พูดด้วยน้ำเสียงปกติเสียงมันก็จะดังเป็นแบบนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงปกติที่พูดในวอลลุ่มของไมค์ที่ใช้เวลาอัดนะครับเพราะตัวนี้ตอนนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มที่ใช้เวลาอัดเวลากินนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเสียงปกติเสียงพี่พูดปกติในเวลาที่พูดในไมค์ที่ตั้งวอลลุ่มไว้เวลาอัดคลิปนะครับOkay.
ำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม